นะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนของที่สถานตากอากาศบางปูนะครับแหล่งดูนกนางนวลเยอะทีเดียวนะครับคุณผู้ชมจะเห็นนะครับตรงโน้นนะครับประชาชนก็แห่มาดูนกนางนวลกันเยอะจริงๆนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับมาชมปลาตีนนะครับที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนของสถานตากอากาศบางปูกันนะครับผู้ชมมาดูปลาตีนกันนะครับอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับคุณผู้ชมจะเห็นนะครับว่ามีปลาตีนอยู่ตัวใหญ่ทีเดียวนะครับนี่คือปลาตีนนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับตัวใหญ่เบ้อเริ่มเลยนะครับตัวขนาดนี้นะครับปลาตีนมันจะเป็นคล้ายๆปลาช่อนนะครับแล้วมันก็จะวิ่งได้ด้วยนะครับปลาพวกนี้มาดูอีกตัวหนึ่งอยู่ตรงโน้นนะครับไหนผมจะซูมให้ทุกท่านดูนะครับมีอีกตัวหนึ่งนะครับนี่ครับตัวนี้ก็ใหญ่ทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือปลาตีนนะครับคุณผู้ชมครับก็สวยงามนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับเดินต่อไปนะครับว่าจะมีปลาตีนให้เราได้ชมกันอีกไหมนะครับคุณผู้ชมครับนี่นะครับผมเดินพาทุกท่านมาดูศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนกันนะครับคุณผู้ชมตรงโน้นมีนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับได้ชมผมจะซูมให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับว่ามันมีปลาตรงโน้นนะครับนี่นะครับคุณผู้ชมจะเห็นนะครับมีปลาอยู่ตรงนั้นนะครับเป็นปลาตีนนะครับเมื่อสักครู่นี้ผมเห็นมันวิ่งมาตรงนี้แหละครับคุณผู้ชมครับเห็นไหมครับมองไม่เห็นนะครับมันมุดลงไปแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อไปนะครับนี่ตรงนี้มีนะครับผู้ชมครับนี่ตรงนี้เดี๋ยวผมจะซูมให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับมีตัวหนึ่งเห็นมันกระดึบกระดึบมาแล้วนะครับผู้ชมครับนี่นะครับตรงนี้มันเห็นมันกระดึบกระดึบมานะครับเมื่อสักครู่นี้ผมเห็นมันกระดึบกระดึบมาแล้วนะครับตรงโน้นดูตัวไกลๆตรงโน้นดีกว่านะครับผู้ชมครับนี่ครับนี่ครับนี่ก็เห็นนะครับตัวใหญ่ทีเดียวนะครับนี่ครับคุณผู้ชมซูมมาไกลพอประมาณนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวไปดูตัวอื่นๆกันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับว่าโอ้นี่ไงครับคุณผู้ชมครับนี่สองตัวผมเห็นมันกระดึบกระดึบลงไปอยู่เมื่อสักครู่โอ้คุณผู้ชมครับนกนางนวลเย็นๆแบบนี้เยอะทีเดียวครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะซูมให้ทุกท่านได้ชมนะครับคุณผู้ชมนี่ครับเยอะมากจริงๆครับนกนางนวลที่นี่นะครับสุดยอดเลยนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับเดี๋ยวมาดูปลาตีนกันต่อไปนะครับว่าจะมีให้เห็นกันไหมนะครับคุณผู้ชมครับผมเดินอยู่ริมกับศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนนะครับของสถานตากอากาศบางปูนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับนะครับคุณผู้ชมครับ